การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ครับเป็นการพัฒนาความรู้ที่ดีครับความรู้พวกนี้มีโอกาสน้อยครับที่จะเรียนในห้องเรียนครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH สวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิสยามกัมมาจลธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้กับทีมอาจารย์และนักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการต่อกล้าอาชีวะปี2567โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อพัฒนาอย่างสมาร์ท IoT Technician มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี Industrial Internet of Things หรือ IIoT ผ่านการทำโครงงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงเพื่อนำไปตอบโจทย์ปัญหาของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆโครงการนี้ทาง NECTECH แล้วก็สยามกัมมาจลทำกิจกรรมนี้มา12ปีแล้วทางกระทรวงเนี่ยคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เขาก็จะได้ทักษะที่จะติดตัวกับเขาไปแล้วทางส่วนของกระทรวงเราก็จะนำบทเรียนจากกิจกรรมนี้ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแล้วก็ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร NECTECH สวทช.เองเนี่ยเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงภาคธุรกิจคราวนี้การจะทำสิ่งนั้นได้นะครับจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างกำลังคนหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการพัฒนากำลังคนในรูปแบบใหม่เช่นนี้จะเป็นส่วนเสริมให้กับหลักสูตรประจำที่มีอยู่แล้วในกระทรวงศึกษาธิการ NECTECH พร้อมเต็มที่ที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปครับสำหรับอาชีวศึกษานะครับก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เชื่อมโยงโครงการในครั้งนี้นะครับไปสู่การพัฒนาหลักสูตรจากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพต่อไปกิจกรรมลักษณะแบบนี้น้องๆได้มีโอกาสทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันเจอปัญหาร่วมกันเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะทำงานร่วมกันกับเพื่อนยังไงแก้ปัญหายังไงคาดหวังว่าทางวิทยาลัยเองเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ทำให้น้องๆที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่5คนแต่เป็นทุกคนในวิทยาลัยสำหรับโครงการต่อกล้าอาชีวะปี2567มีอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน36ทีมจาก25สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยมี19ทีมจาก12สถาบันที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 30,000 บาทสำหรับการพัฒนาโครงงานและได้รับมอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน Raspberry Pi สำหรับนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัยต่อก็โครงการของหนูเป็นการวัดความดันของโซลาร์เซลล์นะคะตอบโจทย์เรื่องการวัดต่างๆไม่ว่าจะวัดน้ำวัดอุณหภูมิต่างๆจะส่งผ่านแอปพลิเคชันตัวที่ว่าไม่ต้องใช้สายต่ออะไรทั้งสิ้นค่ะการมาร่วมโครงการนี้ก็รู้สึกดีใจก็ต้องขอบคุณที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาโครงงานผมเนี่ยจะทำเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตครับมีเรื่องของการทำสมาร์ทเอเนอร์จีครับเช่นการที่จะเมนเทนแนนซ์เครื่องจักรนะครับแล้วก็สามารถนำ AI เนี่ยมาเช็คได้ครับก็คือ AI เนี่ยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเช็คว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ควรจะเมนเทนแนนซ์นะครับการได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการพัฒนาความรู้ที่ดีครับเพราะความรู้พวกนี้มีโอกาสน้อยครับที่จะเรียนในห้องเรียนครับก็คือเหมือนได้ต่อยอดพัฒนาตัวเองสำหรับโครงการเรานะครับ Smart Water มิเตอร์น้ำอัจฉริยะนะครับคือการเอา AI เข้ามาทำให้เปลี่ยนมิเตอร์น้ำเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายครับผมคิดว่าพอเรามาทำกิจกรรมตรงส่วนโครงการนี้นะครับมันค่อนข้างที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากๆเลยครับสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาระบบโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอนครับจากการที่นักศึกษาได้เข้ามาร่วมโครงการของต่อกล้าในโครงการนี้ได้ให้ความรู้ใหม่แนวคิดใหม่ไอเดียใหม่รวมไปถึงได้ทดลองวิจัยทดลองทำร่วมกับสังคมการเสมือนเป็นช่องทางในการที่จะเปิดอาชีพให้เขาในอนาคตข้างหน้าอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับ